สะเดาโรคไตทานได้หรือไม่สะเดามีรสขมช่วยเจริญอาหารค่ะเราจะพบสะเดาในเมนูอาหารเช่นใช้ช่อดอกนำมาลวกน้ำร้อนจิ้มน้ำปลาหวานหรือน้ำพริกหรือทานคู่กับปลาย่างต่างๆสะเดา100 กรัมให้แคลเซียม354 มิลลิกรัมมีเบต้าแคโรทีนสูงด้วยนะคะไตเสื่อมที่ค่า GFR ต่ำกว่า45จึงควรเลี่ยงสำหรับระยะต้นยังพอทานได้บ้างค่ะแต่ไม่แนะนำให้ทานเป็นประจำและต้องทานแบบลวกสุกแล้วเวลาทานนะคะก็แนะนำให้ทานคู่กับน้ำพริกปลาทูจะดีกว่าทานคู่กับน้ำปลาหวานค่ะไตเป็นอวัยวะที่ควบคุมสมดุลของเกลือแร่และฮอร์โมนต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินดีและพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเมื่อไตทำงานผิดปกติจะทำให้มีการขับฟอสฟอรัสทางปัสสาวะลดลงมีการเพิ่มขึ้นของระดับฟอสฟอรัสในเลือดกระตุ้นการสร้างพาราไทรอยด์ฮอร์โมนทำให้กระดูกมีการสลายมากกว่าการสร้างจึงทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้เพิ่มขึ้นหากท่านอยากทราบว่าโรคไตทานผักผลไม้อะไรได้หรือไม่ได้ตอนนี้ทานเจล88สถานีสุขภาพจัดทำคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนขึ้นมาค่ะมีข้อมูลผักผลไม้ที่โรคไตทานได้และควรเลี่ยงมีเมนูอาหารสามารถทำตามได้เลยและยังมีข้อมูลต่างๆที่โรคไตควรรู้สามารถแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ